ที่สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ได้จัดแคมป์ฟุตบอลนักเตะแข้งสายฟ้าร่วมกับเพจฟุตบอล108ภายใต้แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเพื่อพัฒนาต่อยอดในเรื่องของฟุตบอลในอนาคตในแคมป์ฟุตบอลนักเตะแข้งสายฟ้าได้รับเกียรติจากคุณวิไลพรจงกลวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยคุณสมเลิศอิสรางกูณอยุธยาผู้บริหารเพจฟุตบอล108และวิทยากรทั้งอาจารย์ทองสุขสัมภาหังสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเรียนไทยและอดีตโค้ชทีมชาติไทยอิทธิพลพิมพ์วงผู้ฝึกสอนทีมนักเรียนไทยโจฮาหลาสรายุทธชัยคำดีมานิดน้อยเวศอดีต2กองหน้าทีมชาติไทยสมชายซับเพิ่มอดีตทีมชาติไทยสาธิตวิโรจนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซาบดอร์กาเซียโค้ชเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอีกด้วยThis project of Thai PBS Kids and Family is very important for our young players because it's creating inspiration, it's giving the chance to boys and girls to play football, to enjoy the day, playing with the friends, learning some skills from our coaches, and at the end of the day they go with a ball that will let them practice playing football. They will go back home to play with their friends.And they will get this experience to be playing football, which is a very healthy thing, a very important thing, and a very good thing for them. So I hope this will encourage them to keep playing, to keep improving, and to be better in the future, to dream about football, and to have this magnificent opportunity of playing football with their friends. โดยแคมป์ฟุตบอลนักเตะแข้งสายฟ้าครั้งนี้แบ่งเป็นช่วงเช้ารุ่นอายุ 6-8 ปี 30 คนและช่วงบ่ายรุ่นอายุ 9-12 ปีอีก30คนตามมาตรการเว้นระยะห่างซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาบริเวณสนามฝึกซ้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 อีกด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเยาวชนเปิดโอกาสเยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับให้มีแนวคิดมีแนวทางการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนก็กิจกรรมนักเตะแข้งสายฟ้าของทางไทย PBS ที่จัดขึ้นมานี่ครับก็ยินดีนะครับแทนน้องๆที่ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับการที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กับน้องๆ นักฟุตบอลได้มีโอกาสมาสัมผัสกับการฝึกเทคนิคทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่เขาจะเอาไปพัฒนาตัวเองในการฝึกซ้อมจะมีทั้งเรื่องของเบสิกฟุตบอลเลี้ยงส่งมงยิงและให้เด็กๆสนุกสนานพูดคุยกับนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายในระดับทีมชาติที่แขวนสตั๊ดแล้วผันตัวไปเป็นผู้ฝึกสอนแทนหนูก็ได้มารู้จักกับเพื่อนๆค่ะหนูชอบเล่นฟุตบอลค่ะอนาคตหนูก็อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะเป็นทีมชาติค่ะฟุตบอลสำหรับสนามต่อไปสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ร่วมกับฟุตบอล108จะเปิดคลินิกฟุตบอลนักเตะแข้งสายฟ้าที่โรงเรียนบ้านแม่ต่ำอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จากนั้นวันอาทิตย์ที่7มีนาคมจะเปิดคลินิกที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งทั้ง2สนามคาดว่าจะมีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกว่า100คนด้วยกันนอกจากนั้นเด็กๆและเยาวชนยังสามารถติดตามชมนักเตะแข้งสายฟ้าภาคอาร์เอสได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ทางไทย PBS หมายเลข3หรือทางทีวีออนไลน์